ผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้คุยกันได้ก็ยังจ้างได้อยู่ก็จ้างได้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับให้ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเข้ามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นดีใจมากที่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับจริงๆการเป็นผู้จิ้นผู้ฮอตข้ามปีมาเลยนะครับที่เราเป็นยังไงก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเรามีงานเนี้ยก็มาเจอพวกเรามาแบบมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆก็จะอยู่พวกเราแบบนี้เป็นนานๆมีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมคะก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ก็แต่เรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคนที่อยากได้มีงานคู่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ผมเขาพูดไปแล้วนะว่าเคยพูดไปแล้วนะว่ามีนะจะมีด้วยกันครับเมื่อไหร่ปีนี้ครับปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ยังกำหนดวันที่แน่นอนไม่ได้ใช่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในโซเชียลตลอดคือไม่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดที่หน่อยๆได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าผมให้ได้ว่าเร็วนี้คือแฟนๆหมดใจรอไม่ได้ใช่ไหมเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วๆนี้เร็วๆนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคิดเองมันจะคู่กับระยะเวลาที่แฟนแบบตั้งใจของเราแค่ไหนผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็ทุกงานเนี่ยเราตั้งใจทำให้แฟนๆเกิน 100% อยู่แล้วเท่าที่พวกเราสามารถทำได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มแน่นอนท็อกเซ็ตคืออะไรท็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตอ๋อจีนไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงก็เร็วๆนี้ครับครับก็เร็วๆนี้ก็ติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับสปอยบอกว่าเด็ดมากๆเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากบอกเลยว้าวมากๆเปิดกล่องมาลองกีดแบบเลยมั้ยใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ต้องมีโทษๆเห็นสิไอ้นี่ไงแบบคนจะได้จําว่าแบบบ็อกเซ็ตเราแบบว้าวๆเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไรเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าไม่เยอะต้องซื้อครับจะได้รู้ครับอร่อยเลยจะไม่รู้ทันหรือเปล่าจะแย่งกับแฟนกับทันหรือเปล่าแค่นั้นแต่รับรองว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนครับว่าไม่มีอะไรเลยต้องมียอดที่ตีนก็คือค่อนข้างแบบแน่นละตอนนี้ยอดจองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงอะครับโอ้จริงเหรอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ครับใช่ถ้าอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองไหมส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับก็แฟนมีติ้งอะครับแฟนที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้จะทำทันไหมจริงๆก็มีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงจริงๆแล้วทำไมทามิ่งมันยังไม่ลงตัวหรือยังไงหรือว่าเราต้องต่อเรียกว่ากำลังคุยตกลงกันอยู่ครับจริงๆเราอยากทำให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนในแต่ละอันเลยในรายละเอียดเนื้องานใช่ไหมที่แบบเราต้องใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันอ่ะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีแต่อะไรที่อยากทำไปหมดอ่ะมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยแต่ที่ไทยจะได้เห็นการมิตติ้งเร็วๆนี้แล้วที่จีนจะได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไปครับอยากไปจริงๆคิวงานมีแฟนมิตติ้งจากประเทศนี้ติดต่อมาเยอะไหมพี่มีติดต่อเข้ามาครับฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้เห็นให้ชมมันอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับว้าวแน่นอนว้าวแน่นอน